ทที่1กำเนิดพระเยซูท่ามกลางเนินเขาในเมืองเล็กๆของนาซาเรตแคว้นกาลิลาซึ่งเมืองนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของโยเซฟและมาเรียซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นบิดามารดาของพระเยซูโยเซฟสืบเชื้อสายวงตระกูลมาจากกษัตริย์ดาวิดฉะนั้นเมื่อได้รับคำสั่งในตอนนั้นให้ไปเสียภาษีจึงต้องไปที่เมืองเบธเลเฮมซึ่งเป็นเมืองของกษัตริย์ดาวิดเพราะว่าโยเซฟมีชื่ออยู่ในทะเบียนที่เมืองนั้นการเดินทางในสมัยนั้นช้าและเต็มไปด้วยความยากลำบากมาเรียก็ได้ร่วมเดินทางไปกับสามีของนางด้วยมาเรียเหนื่อยมากและต้องการที่พักผ่อนให้สบายหายเหนื่อยแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะหาห้องพักไม่ได้เลยห้องพักทั้งหมดมีคนเช่าอยู่แล้วทั้งนั้นคนร่ำรวยเท่านั้นที่ได้ที่พักดีๆพวกคนจนๆก็ต้องหาที่พักเองตามมีตามเกิดบางคนก็ไปอาศัยคอกสัตว์เป็นที่พักโยเซฟและมาเรียมิได้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สลิงคารที่เป็นของโลกนี้แต่ภายในจิตใจของเขานั้นมั่งคั่งไปด้วยความรักของพระเจ้าและความมั่งคั่งอันนี้แหละที่ทำให้เขาสงบสุขไม่ว้าวุ่นทะเยอทะยานเพราะทั้งสองเป็นบุตรของพระมหากษัตริย์ในสวรรค์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงประทานเกียรติอันสูงส่งให้ในระหว่างการเดินทางมาเบธเลเฮมเหล่าทูตสวรรค์ได้คอยดูแลปกป้องระวังภัยให้กับเขาทั้งสองตลอดเวลาเมื่อถึงเวลากลางคืนและพักผ่อนนอนหลับเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่โดยลำพังทูตสวรรค์จะอยู่กับเขาที่คอกสัตว์อันต่ำต้อยพระเยซูได้ประสูติบนรางหญ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้สูงสุดพระเยซูผู้ทรงทำให้แผ่นดินสวรรค์เต็มไปด้วยสง่าราศีก่อนที่จะเสด็จมายังโลกนี้พระเยซูทรงเป็นจอมโยธาของเหล่าทูตสวรรค์ทั้งหมดพระองค์ทรงบรรเจิดจ้ายิ่งกว่าแสงอาทิตย์ในยามเช้าเหล่าทูตสวรรค์ต้องป้องหน้าของตนไว้เมื่อเข้าเฝ้าที่บัลลังก์ของพระเยซูและพระผู้ทรงประเสริฐองค์นี้แหละที่รักคนบาปคนชั่วทั้งหลายจนยอมถ่อมพระองค์ลงรับใช้และทนทุกข์ทรมานจนตายเพื่อเราถ้าพระองค์จะไม่ทรงยอมเสด็จมายังโลกนี้ก็คงได้แต่พระองค์ก็ทรงเมตตาทรงเห็นใจพวกเราพระองค์ทรงยอมสละสมบัติราชฐานมาแลกกับความยากจนข้นแค้นในโลกนี้พระองค์ทรงเต็มพระทัยสละอำนาจของจอมโยธายอมจากเหล่าทูตสวรรค์ที่จงรักภักดีต่อพระองค์พระองค์ทรงเอาศักดิ์ศรีของพระองค์ในสวรรค์มาแลกกับการเยาะเย้ยเหยียดหยามที่คนชั่วในโลกนี้ได้หยิบยื่นให้กับพระองค์พระองค์ทรงยอมใช้ชีวิตอันลำบากและยอมตายอย่างอัปยศเพราะพระองค์ทรงรักเราอย่างเหลือล้นการกระทำของพระคริสต์แสดงให้เราเห็นถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเราพระคริสต์ทรงใช้ชีวิตในโลกนี้เป็นแบบอย่างให้กับเราในการที่จะเชื่อฟัง
และทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอทั้งนี้ก็เพื่อที่เราจะได้มีส่วนในแผ่นดินสวรรค์กับพระองค์นั่นเองพวกนักบวชและผู้นำชาวยิวในสมัยนั้นไม่พร้อมที่จะต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูเขารู้ดีว่าถึงเวลาแล้วที่พระผู้ช่วยจะต้องเสด็จมายังโลกนี้แต่เขาคาดหวังว่าพระองค์จะเสด็จมาอย่างมีเกียรติในฐานะกษัตริย์เขาลุ่มหลงเกินกว่าจะคิดว่าพระผู้ช่วยอาจจะมาบังเกิดเป็นทารกธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นพระเจ้าจึงมิได้ทรงเผยให้พวกเขาทราบถึงการประสูติของพระผู้ช่วยแต่ทรงสำแดงแก่เหล่าคนเลี้ยงแกะที่เฝ้าแกะของเขาอยู่ตามเนินเขาแห่งเบ็ดเลเฮมคนเลี้ยงแกะเหล่านั้นเป็นคนดีระหว่างที่เขาเฝ้าฝูงแกะอยู่ในคืนนั้นเขาพูดคุยกันถึงเรื่องการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดและในขณะนั้นเองพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาเพื่อแจ้งถึงสิ่งที่เขารอคอยอยู่เมื่อทูตสวรรค์มาปรากฏพวกเขาตกใจกลัวมากแต่ทูตสวรรค์บอกเขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมาบอกกับเจ้าซึ่งจะนำความชื่นชมยินดีอย่างมหาศาลมาให้กับเจ้าและคนทั้งปวงข่าวนั้นมีว่าพระผู้ช่วยของโลกได้ประสูติแล้วที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลายคือจะได้พบพระกุมารนั้นพันพระอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าบัดเดียวนั้นมีหมู่ชาวสวรรค์พร้อมกับทูตสวรรค์นั้นสรรเสริญพระเจ้าว่ารัศมีภาพจงมีแก่พระเจ้าในที่สูงสุดและบนแผ่นดินโลกจงมีความสุขสำราญท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์รักใคร่นั้นเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกเลี้ยงแกะได้พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบ็ดเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เราเขาก็รีบไปและพบนางมาเรียกับโยเซฟและพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้าครั้นเขาได้เห็นแล้วเขาจึงเล่าเรื่องซึ่งเขาได้ประสบในคืนนั้นเกี่ยวกับกุมารน้อยคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื้อความซึ่งคนเลี้ยงแกะได้บอกแก่เขาฝ่ายนางมาเรียก็จำบรรดาถ้อยคำเหล่านี้ไว้และรำพึงในใจลูกาบทที่2ข้อ9ถึงข้อ19